ดี๋เมื่อวานนี้นางศิลปะสวยระวีแสงสูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมการเตรียมเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศาการเฉลิมพระเกีย,ตยรติใต้ร่มพระปรมีสะดุดดีมหาจัก,กรีวงและทรงเยี่ยมราษฎรในวันศุ ที่6ธันวาคมนี้เวลา17นาฬิกาโดยมีเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินดังนี้นะคะวัดไตรมิตรวิทยารามซุ้มเฉลิมพระเกียรติ6รอบโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและวัดมังกรกามลาวาดจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ ปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมมากกว่าร้อยละแปดถึงแล้วนะคะทั้งด้านกายภาพการปรับปรุงพื้นผิวถนนการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาทำความสะอาดการล้างท่อระบายน้ำขจัดกลิ่นตลอดจนการดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางการดูแลความปลอดภยัยการติดกล้อง cctv และเน้นการติดไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดจนการกาหนดจุดคัดกรอง รวมถึงการจัดเตรียมการบริการประชาชนที่จะเดินทางมารับเสด็จโดยเฉพาะหน่วยบริการทางการแพทย์ซึ่งคาดว่าพื้นที่นี้จะสามารถรองรับประชาชนได้กว่า20,000คนค่ะทางนี้ขอให้ประชาชนที่จะมารับเสด็จ เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพศึกษาเส้นทางให้เรียบร้อยรวมถึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยสวยงามนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะ